คือปกติหน้ากากทางการแพทย์เนี่ยมันจะต้องมี3ชั้นนะครับก็จะมีเป็นตัวโพลีโพรพิลีนสเปิร์มบอลเนี่ยอยู่ด้านนอกครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันควรจะเป็นเมลโบนฟิลเตอร์ครับซึ่งตัวนี้มันไม่มีไส้ตรงกลางครับที่เป็นตัวป้องกันไวรัสคำเตือนสำหรับผู้จัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมนะครับไม่สามารถขายเกินราคาได้พบเห็นสามารถแจ้งสคบเพื่อตรวจสอบโทษจำคุก7ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาทครับหลายๆคนนะเวลาถอดหน้ากากอนามัยนะคุณก็จะใช้วิธีจับอย่างนี้นะครับแล้วดึงออกมาใช่ไหมเรียบร้อยครับทีนี้ถ้าคุณไปลูบหน้าลูบตาจับตรงไหนไวรัสมันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับมันก็แพร่กระจายไปทั่วนะข้อมูลที่ผมพูดทั้งหมดวันนี้นะครับเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนาคตมันมีการอัปเดตนะครับแล้วข้อมูลของผมมันเป็นสิ่งผิดพลาดนะครับทุกอย่างผมจะแก้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับในช่อง description นะครับหรือถ้าเพื่อนๆนะครับทราบข้อมูลที่ถูกต้องนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับตอนนี้นะครับก็ทั้งเรื่องฝุ่น PM 2.5 ทั้งเรื่องไวรัสโควิดนะครับโอ้ยตอนนี้วุ่นวายไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นดราม่าไม่ว่าในช่องทางไหนๆนะวันนี้ก็เลยต้องหยิบมาพูดนะครับถือว่าเป็นคลิปวิดีโอพิเศษละกันนะครับกับเรื่องของหน้ากากอนามัยแบบนี้นะครับคือจะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแรร์ไอเทมเป็นสินค้าหายากไปแล้วนะแล้วก็ไม่สามารถจะสั่งที่ไหนได้เลยนะครับซึ่งทางอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่ค่อยมั่นใจด้วยซ้ำนะครับว่าสั่งมาเนี่ยจะได้ของจริงหรือเปล่าแม้กระทั่งทุกวันนี้ไปเดินนะครับเจอมานี่ล่าสุดคือผมเจอมาแบบนี้นะเป็นหน้ากากนะครับป้องกันนะแล้วก็ขายเป็นซองแบบนี้แหละตามร้านขายของทั่วไปนะครับก็เลยลองซื้อมาดูนะแล้วก็ปรากฏว่าข้างในเนี่ยมันก็เป็นหน้ากากนั่นแหละนะครับแต่ว่าปัญหาของมันคือมันเป็นหน้ากากแบบบางที่มันก็ไม่สามารถป้องกันนะครับไวรัสได้นะหรือป้องกันฝุ่น PM 2.5 ก็ได้แค่เพียง 40% เท่านั้นเองสำหรับคนที่ได้หน้ากากแบบนี้นะเขาก็จะมีวิธีการ DIY นะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาผ้าเช็ดหน้านะครับหรือว่าเอาหน้ากากผ้านะมาประกบทับนะหรือว่าบางคนเนี่ยก็ใช้ทิชชู่ใส่ซ้อนข้างในซึ่งก็ต้องบอกว่าลองไปศึกษาข้อมูลกันดีๆก่อนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณทำหรือว่าสิ่งที่แชร์กันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะถูกต้องนะอย่างเรื่องทิชชู่นะผมบอกก่อนนะว่ามันแทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยนะการที่คุณใส่หน้ากากเนี่ยมันอาจจะป้องกันฝุ่น PM 2.5 นะครับหรือละอองน้ำที่ปนเปื้อนไวรัสนะมาได้บ้างบางส่วนนะครับก็ดีกว่าไม่ใส่นั่นแหละนะแต่การที่คุณเอาทิชชู่เข้าไปใส่ด้านในนะครับแล้วก็หายใจผ่านทิชชู่นะคุณอย่าลืมว่าทิชชู่เนี่ยมันมีเส้นใยบางๆครับซึ่งอันนั้นนั่นแหละเป็นฝุ่นละอองนะครับซึ่งทำให้คุณระคายเคืองในโพรงจมูกนะครับแล้วก็หลอดลมด้วยอ้าวแล้วอย่างนี้เวลาเราซื้อนะครับเราจะดูได้ยังไงว่าอันไหนหน้ากากจริงหน้ากากปลอมนะคือจะบอกว่ามันดูง่ายมากนะครับคือพูดถึงความบางหรืออะไรเนี่ยมันก็ได้แล้วนะหน้ากากจริงเนี่ยมันมีตัวแผ่นรองทั้งหมดข้างในเนี่ยมันเป็น3ชั้นนะครับและด้านนอกเนี่ยมันจะต้องเคลือบมันนะส่วนด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้ออย่างนี้แหละส่วนที่ผมได้มาแบบนี้เนี่ยครับมันคืออย่าเรียกว่าหน้ากากปลอมเลยมันเรียกว่าคือมันใช้แบบกันฝุ่น PM 10ไว้กวาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับกันฝุ่นนิดหน่อยแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งที่เราไปซื้อเนี่ยมันไม่ใช่ของปลอมแต่มันไม่ใช่ของที่เหมาะสมกับการใช้งานในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆนะครับหน้ากากทางการแพทย์หรือหน้ากากที่ใช้กันไวรัสจากของเหลวต่างๆได้เนี่ยจะต้องมีเนื้อสีนะครับหรือว่าเนื้อผ้าข้างในเนี่ย3ชั้นอันนี้ผมก็ได้มาอีกอันนึงนะครับเป็นของไดโซนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองมาแกะดูนะครับซึ่งไดโซเนี่ยก็จะสังเกตว่าตัวเนื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างหนากว่าครับแล้วก็อย่างที่บอกใช่ไหมผ้าฝั่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีผิวมันๆครับเพราะว่าด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านนี้นะครับก็คือด้านนอกนะครับนี่ครับตัดออกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะดูนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตัวที่วัสดุนะครับด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยเหมือนกันนะต่างกันแค่ความมันกับไม่มันนะครับส่วนด้านในนะครับเห็นไหมวัสดุก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นผ้าแบบนี้อันเนี้ยอย่างเงี้ยใช้ป้องกันไวรัสได้ส่วนคนที่โชคดีนะครับได้หน้ากากที่เป็นหน้ากากทางการแพทย์จริงๆมานะครับก็อย่าลืมนะครับใส่ให้ถูกข้างนะหน้ากากอนามัยนะครับใส่ได้ด้านเดียวนะไม่สามารถกลับหน้ากลับหลังใส่นะครับซึ่งด้านที่เราจะใส่ด้านในนะครับจะต้องเป็นด้านที่ด้านนะส่วนด้านนอกเนี่ยก็ผิวมักจะเงามันนะครับเมื่อเทียบกับหน้ากาก N95 ที่ผมมีแบบนี้แล้วกันนะด้านนอกก็จะเป็นแบบสีแบบนี้ใช่ไหมอยู่ด้านนอกนะครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัวเยื่อสีขาวนะครับซึ่งสามารถซับน้ําได้ดีนะเวลาเราไอเราจามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูดซับน้ําด้านในไว้นะครับส่วนด้านนอกเนี่ยเขาก็จะเคลือบสารนะครับที่ป้องกันละอองน้ํานะซึ่งถ้าถามว่าเอาหน้ากาก N95 แบบนี้ไปใส่ป้องกันไวรัสได้ไหมได้ครับแต่ราคามันสูงมากนะแล้วก็คุณจะต้องใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะสําหรับการป้องกันไวรัสแต่สําหรับคนที่ใส่ป้องกันฝุ่นแยกนะไวรัสกับฝุ่นเป็นคนละเรื่องกันนะครับถ้าคุณใส่ป้องกันฝุ่นนะครับคุณก็สามารถใส่นะครับแล้วก็พับเก็บได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมไว้ใส่อยู่ที่บ้านเวลาทำงานช่าง
โอเคนะเรื่องดราม่ามันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับบางคนก็จะมีการบอกว่าการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับให้ดูที่รอนถูกไหมมันจะมีเนี่ยครับนะจีบล่างจีบบนอะไรอย่างเงี้ยนะคือจะบอกว่าไม่ต้องไปสนใจจีบครับเพราะว่าแต่ละโรงงานเนี่ยอาจจะผลิตจีบมานะไม่เหมือนกันต้องบอกอย่างนี้เลยนะเพราะผมเคยเจอทั้งสองแบบให้สังเกตลวดด้านบนครับลวดที่มันดัดเข้าโค้งกับจมูกได้เห็นไหมดัดแล้วหน้ากากจะอยู่ทรงแบบนี้นะถ้าลวดมันดัดเข้าโค้งกับจมูกแบบนี้ได้นะครับแปลว่ามันอยู่ด้านบนอันนี้คืออยู่ด้านบนแบบนี้นะฮะให้หน้ากับจมูกแบบนี้นะโอเคครับตอนนี้เรามาดูวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องกันนะครับอย่างแรกนะเราจะไม่จับที่ตัวผ้านะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะก่อนที่เราจะมาใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยควรล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับอยู่ในบ้านอาบน้ำเสร็จนะจะออกจากบ้านก็เตรียมใส่นะครับวิธีใส่นะให้เราจับที่สายแบบนี้นะครับครอบไปนะครับครอบหูนะเอามือนะครับกดด้านนอกนะครับกดที่จมูกตรงนี้แบบนี้เห็นไหมมันก็จะเข้ากับรูปหน้าเราหลายๆคนนะเวลาถอดหน้ากากอนามัยนะคุณก็จะใช้วิธีจับอย่างนี้นะครับแล้วดึงออกมาใช่ไหมเรียบร้อยครับทีนี้ถ้าคุณไปลูบหน้าลูบตาจับตรงไหนไวรัสมันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับมันก็แพร่กระจายไปทั่วนะดังนั้นนะครับวิธีการถอดหน้ากากอนามัยนะครับให้คุณจับนะครับที่สายนะที่สายแบบนี้นะแล้วถอดออกแบบนี้นะครับแล้วก็ไปทิ้งอย่าลืมนะเวลาคุณออกไปข้างนอกนะครับถ้ามันมีสัมผัสไวรัสมาหน้ากากด้านนอกเนี่ยมันก็จะมีเชื้อไวรัสนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่มันติดอยู่นะเพราะฉะนั้นในเวลาคุณไปวางปั๊บบนโต๊ะนะครับเรียบร้อยครับไวรัสแพร่กระจายนะเพราะฉะนั้นหน้ากากเนี่ยถอดเสร็จปุ๊บก็ทิ้งไปเลยนะไม่ต้องเอามาวางแบบอ๋อวันนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะไม่ได้นะครับดังนั้นหน้ากากอนามัยตอนนี้มันเป็นของสิ้นเปลืองถ้าหาไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้ถ้าหาไม่ได้จริงๆเลยนะแล้วต้องออกไปข้างนอกนะครับอย่างน้อยนะครับก็ใส่หน้ากากผ้าไว้นะครับป้องกันได้ระดับหนึ่งละนะถึงจะไม่ได้ดีเท่ากับหน้ากาก N95 ถึงจะไม่ดีนะเท่ากับหน้ากากที่เป็นหน้ากากทางการแพทย์เอาเป็นว่าใส่ไว้ก็ดีกว่าไม่ใส่แล้วกันนะและดีที่สุดนะครับช่วงนี้นะครับงดออกนอกบ้านครับพยายามหมั่นล้างมืออะไรให้เรียบร้อยนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไปเที่ยวประเทศที่มีกลุ่มเสี่ยงเพิ่งกลับมานะครับผมขอร้องเลยนะครับกักตัวเองนะครับ14วันนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับคำเตือนสำหรับผู้จัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมนะครับไม่สามารถขายเกินราคาได้พบเห็นสามารถแจ้งสคบเพื่อตรวจสอบโทษจำคุก7ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาทครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ